ประเด็นที่ต้องเอาให้ชัดว่าอย่าเอาแรงกดดันหรือเอาปัญหามาโยนให้กับพรรคที่ชนะการเลือกตั้งเชื่อว่าถ้าเกิด8 พรรคการเมืองโดยเฉพาะเพื่อไทยก้าวไกลจับมือกันแน่นมันไม่สามารถที่จะไปพลิกขั้วการจัดตั้งรัฐบาลได้เวลายก worst case scenario เรื่อง10 เดือนเนี่ยมันเหมือนกับว่าสำหรับคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยนะครับคือผมก็คิดว่ามันน่าจะยากลำบากนะครับเหมือนยกมาเพื่อจะมาบอกว่าเอ้ยถ้ามันต้องยืดเยื้อไปขนาดนั้นบ้านเมืองเกิดปัญหามันเป็นเพราะพรรคที่ชนะการเลือกตั้งผมคิดว่าอันนี้โจทย์มันน่าจะผิดคือผมคิดว่าเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้มันยากลำบากครับมันก็เหมือนเมื่อปี62ก็ยากลำบากในปีนั้นเนี่ยพรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้งมาเป็นอันดับ1นะครับพรรคอนาคตใหม่เป็นอันดับ3พรรคพลังประชารัฐเป็นอันดับ2ใช่ครับพรรคอันดับ1ก็ไม่สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้ถูกไหมครับไม่สามารถจะชิงเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีได้ซึ่งเป็นปัญหาจากระบบนะครับเป็นปัญหาจากระบบจากรัฐธรรมนูญที่วางเอาไว้แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจัยสำคัญส่วนหนึ่งก็คือว่าในตอนนั้นเนี่ยพรรคพลังประชารัฐสามารถที่จะรวมเสียงได้เกินกึ่งก่อนทางฝั่งเพื่อไทยกับอนาคตใหม่ใช่ครับแต่มันเป็นการรวมเสียงแบบปริมๆคือ250กว่า251เป๊ะเลยใช่ครับแต่ตอนนั้นก็พรรคอันดับ1ก็ยากลำบากไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ครับมาปีนี้266นะครับเรายังอยู่ในระบบเดิมมีความยากลำบากไม่ได้ง่ายเพราะมีเสียงสวเดิมสวเคยปี62เคยบอกว่านะครับสสรวมกันได้เกินกึ่งเขาก็จะโหวตให้เหมือนกับที่โหวตให้กับคุณประยุทธ์มาปี66ไม่พูดเหมือนเดิมแล้วนะครับก็ลำบากนะครับแต่ผมก็อยากจะย้ำว่าสถานการณ์มันไม่เหมือนเดิมนะครับสถานการณ์ไม่ต้องนับความไม่พอใจของประชาชนในสังคมนะครับแต่ผลการเลือกตั้งมันชัดนะครับว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยต้องการเห็นการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลต้องการเห็นเพื่อไทยก้าวไกลมาเป็นรัฐบาลใหม่เพื่อยุติการสืบทอดอำนาจของรัฐบาลเดิมแล้วคราวนี้เฉพาะ2 พรรครวมเสียงกัน292เสียงใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าฝั่งที่ชนะการเลือกตั้งจะจัดตั้งรัฐบาลลำบากแต่การจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยถูกไหมครับใช่ครับท่านี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าสวจะเอาอย่างไรนะครับท่านี้เมื่อยอมรับในความยากลำบากแล้วนะครับประเด็นที่ต้องเอาให้ชัดว่าอย่าเอาแรงกดดันหรือเอาปัญหามาโยนให้กับพรรคที่ชนะการเลือกตั้งอันนี้เราก็จะมองทางออกพอให้ความเป็นไปได้ถูกไหมครับตอนนี้เราคล้ายๆกับว่าเอาปัญหาเอาแรงกดดันมาอยู่ที่ว่าการจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เกิดจากพรรคที่ชนะการเลือกตั้งผมคิดว่าประชาชนกับสังคมไม่ได้มองอย่างนั้นนะครับคือถ้าผมยังยืนอยู่ที่ว่าผมเชื่อว่าถ้าเกิด8 พรรคการเมืองโดยเฉพาะเพื่อไทยก้าวไกลจับมือกันแน่นมันไม่สามารถที่จะไปพลิกขั้วการจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับครับแต่ว่าคือตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าทำไมถึงเอาความกดดันโยนมาให้พรรคที่ชนะการเลือกตั้งถูกครับทั้งพรรคเพื่อไทยกับก้าวไกลทั้งที่มันเป็นอุปสรรคกรณีรัฐธรรมนูญซึ่งกำหนดบทเฉพาะการเรื่อง272นี่ถูกไหมฮะครับคือถ้าหมายความว่าถ้าเดินต่อไปถูกไหมครับถ้าเดินต่อไปยังเลือกนายกไม่ได้อีกสังคมจะตั้งคำถามกับสวครับสังคมจะตั้งคำถามกับพรรคการเมืองที่พยายามจะจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยครับไม่ได้มาถามเพื่อไทยกับก้าวไกลหรอกครับผมเชื่อแบบนั้นจุดยืนของก้าวไกลจะอธิบายกับพรรคเพื่อไทยยังไงเลยนะอธิบายเรื่องอะไรครับอธิบายเรื่องอย่างที่ว่าเนี่ยว่าความกังวลเรื่องรัฐบาลรักษาการอยู่ไป10 เดือนประเทศจะเสียหายมากอันนี้อธิบายเขายังไงผมคิดว่าการยกตัวอย่างว่ามันต้องไปรอถึง10 เดือนอาจจะสุดขั้วไปนะครับทำให้ดูน่ากลัวไปผมยังคิดว่าถ้า8 พรรคเราจับมือกันแน่นๆนะครับ มันไม่น่าจะเดินไปถึงตรงนั้นไม่น่าจะยาวขนาดนั้นนะครับนะครับเพียงแต่ว่ามีหลายเรื่องต้องทำนะครับเช่นความพยายามที่จะหาเสียงสวให้ได้มากที่สุดยังเป็นไปได้ไหมนะครับแล้วถ้าเราสามารถปลดล็อกการตีความข้อบังคับได้เนี่ยอันนี้ก็จะทำให้การเสนอชื่อซ้ำคันดิเดตซ้ำในกรณีที่เสนอไปแล้วยังได้เสียงไม่ถึงเนี่ยมันก็จะไม่น่ากังวลถูกไหมครับครับครับคุณชัยนวัฒน์ผมไม่ได้มองว่า10 เดือนหรอกครับเอาเป็นว่าเราอาจจะยืดเยื้อหน่อยนะครับไม่เร็วอย่างที่เราคาดหวังเพราะการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ให้ได้เร็วเนี่ยก็มีความสำคัญในที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับในขณะเดียวกันประชาชนจำนวนมากก็เริ่มส่งเสียงให้ว่าเขารอได้เพราะเขาไม่ต้องการเห็นขั้วอำนาจเดิมมาเป็นรัฐบาลต่อเขาอุตส่าห์ออกเสียงเลือกตั้งอย่างชัดเจนที่สุดเพื่อเปลี่ยนขั้วรัฐบาลเขาก็รู้สึกว่ามันควรจะไปจบแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจุดยืนความเห็นของก้าวไกลนี่ได้บอกตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วไหมคุณชัยนวัฒน์เรื่องเวลาเหรอครับใช่ครับยังไม่ได้คุยกันครับคุยกันแต่เพียงว่ายังไงเมื่อเพื่อไทยเป็นเจ้าภาพไปแล้วนะครับไปคุยกับใครมานะครับมีแนวทางอย่างไรก็เดี๋ยวเอามานำเสนอในที่ประชุมก็แค่นั้นโดยหลักการคือแค่นั้นครับนะครับแปลว่า10 เดือนนี่คือ worst case scenario ถูกไหมฮะน่าจะพูดได้แบบนั้นworst case scenario ซึ่งผมคิดว่าก็ต้องยอมรับว่านานไปจริงๆนะครับคุณชัยนวัฒน์เชื่อว่าระหว่างนี้มันจะเกิดแรงกดดันไม่ใช่กับ8 พรรคหรือก้าวไกลเพื่อไทยจะเป็นแรงกดดันกับสวกับอีกข้างหนึ่งถ้าเกิดกรณีที่มันยืดเยื้อเราเชื่อว่าอย่างนั้นใช่ไหมเราเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับคือตอนนี้เนี่ยเวลายก worst case scenario เรื่อง10 เดือนเนี่ยมันเหมือนกับว่าสำหรับคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยนะครับซึ่งผมก็คิดว่ามันน่าจะยากลำบากนะครับมันยกมาเพื่อจะมาบอกว่าเอ้ยถ้ามันต้องยืดเยื้อไปขนาดนั้นบ้านเมืองเกิดปัญหามันเป็นเพราะพรรคที่ชนะการเลือกตั้งผมคิดว่าอันนี้โจทย์มันน่าจะผิดนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่ได้มองว่าพรรคที่ชนะการเลือกตั้งมาเป็นตัวปัญหานะครับก็คงต้องตั้งหลักกันให้มั่นนะครับแล้วก็ผมคิดว่าตอนนี้ประชาชนก็เริ่มจากเดิมเนี่ยก็จะรอดูอย่างเงียบๆแต่ตอนนี้ก็จะเริ่มส่งเสียงออกมาว่าเขาไม่อยากจะเห็นพรรคการเมืองที่เขาเลือกไปเนี่ยนะครับแล้วชนะการเลือกตั้งไปเนี่ยทั้งพรรคอันดับ 1 พรรคอันดับ 2เนี่ยทำให้พวกเขาผิดหวัง